เมื่อวานตอนที่ลุงพ่นควันบุหรี่หนูอธิษฐานว่าขอให้เห็นเลข3 ตัวผลปรากฏว่าได้เลย4 ตัวค่ะได้แถม1 ตัวเข้าคนมาขายลอตเตอรี่ก็เลยซื้อเสี่ยงโชคดูค่ะเฮ้ยอะไรมันจะปานนั่นแล้วฮะนี่ไม่ต้องเอาแล้วรถตุ๊กๆเนี่ยเอาเบนซ์ไปเลยฮะถ้ามันได้ตามนั้นนะเล่นเบนซ์ไปเลยนะตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กเล่นเบนซ์ไปเลยโยมอธิษฐานเก่งขนาดนั้นก็แจ๋วเชียวต่อไปก็อธิษฐานได้หมดเป็นอย่าลืมนะอธิษฐานดวงดาวมาเผื่อหน่อยนะขอดาวสักดวงสิถ้ามันร่วงมาปึ๊ดอธิษฐานดวงเคยนะที่ว่าไม่ใช่ไม่เคยนะลุงเคยนะอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งยุคสมัยก่อนนู้นเดินตามพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งไปแถวแถวน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบุรีไปเวลากลางค่ำกลางคืนเส้นทางก็ไม่รู้หรอกครับมันไปยังไงแบบไหนแต่เวลาไปถึงจุดหนึ่งจุดนั้นนะครับมันเป็นที่เข้าไปในป่าดงเนี่ยในป่า มันมีที่ว่างๆไปดูดาวไม่ได้ดูอะไรไปดูดาวดูดาวมันก็อากาศมันแจ่มใสนะก็ดูเห็นชัดมากก็เลยบอกอ่ะแน่จริงหลุดไปสิจริงๆดูเหมือนว่าเท่าที่จำได้นะลุงบอกว่าคอยดูนะ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 เงี้ยคอยดูอะไรชี้ไปธรรมดาคอยดูนะคอยดูนะคอยดูดีนะในจุดเนี้ยระหว่างยอดไม้ยอดนี้คือกันเนี่ยแล้วจะมีดาวหลุดมาตรงนั้นไม่นานนักเราก็แทบออกมาทีกลืนน้ำลายไม่ทันมีคนโบราณเขาบอกว่าถ้าเห็นดาวเสด็จถ้าใครสามารถกลืนน้ำลายทันถึง3 ครั้งผู้นั้นจะมีโชควาสนาอย่างดีฟังใหม่โบราณเขาบอกว่าผู้ใดเห็นดาวเสด็จปื๊ดในระหว่างที่มันแสงเห็นแสงต้องกลืนน้ำลายให้ทันถึง3 ครั้งผู้นั้นจะได้เป็นคนที่มีโชคดีโชควาสนาดีเราก็มาหัดกลืนน้ำลายทีนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับคือน้ำลาย3 ครั้งต่อเนื่องกันจะคิดว่าง่ายนะจะได้มันไปดาวไปหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับได้1พอได้2นะพอได้นะแต่3เนี่ยเลิกคุยกันเลยที่ลองสิไม่เชื่อคือน้ำลาย3 ครั้งต่อเนื่องกันนะลองสิครับลองดูถ้าใครแน่จริงอย่าคิดว่าง่ายนะเพราะฉะนั้นก็เลยเล่าสู่กันฟังโอ้ยประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนี่แหละพี่เอ้ยนะครับอ้าวใครถามอะไรถามมาครับรับชมลุงที่ศาลหลักโลกอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอันน่ะศาลหลักโลกอยู่ตรงไหนอำเภอเชียงดาวมีด้วยหรือศาลหลักโลกอำเภอเชียงดาวในตลาดรู้จักแต่ข้าวขาหมูเจ้าหนึ่งไปที่ไรผ่านกินทุกทีฐานอำเภอเชียงดาวไปแวะไปแวะเชียงดาวไปยังเชียงรายเนี่ยครับพอตรงนั้นก็แวะเข้าตลาดไปกินข้าวขาหมูทุกทีนะลุง